สวัสดีค่ะตายอรทัยค่ะยินดีต้อนรับสู่บ้านออเองค่ะและที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้นะคะก็คือเป็นครัวในบ้านออเองซึ่งเป็นบ้านของตายนั่นเองค่ะซึ่งมื้อนี้นะคะเฮาสิพาทุกคนมาเฮ็ดเมนูซึ่งเป็นเมนูของพ่อแม่พี่น้องชาวอีสานเฮาสิเฮ็ดแกงออมไก่ค่ะพี่น้องเดี๋ยวพาทุกคนมาเบิ่งวัตถุดิบหลักนะคะว่าแกงออมไก่มีหยังก็ต้องมีไก่เด้ค่ะถ้าเป็นอย่างอื่นก็สิบ่เป็นแกงออมไก่เด้ค่ะแล้วก็สิมีบักพริกมีใบมะกรูดมีหอมแดงมีตะไคร่นะคะซึ่งเฮาสิโขกร่วมกันซึ่งเป็นพริกแกงของแกงออมกันนั่นเองนะคะขาดบ่ได้เลยก็คือผักชีลาวถ้าขาดอันนี้เป็นแกงออมบ่ได้นะคะวัตถุดิบหลักสำคัญนะคะในการที่เฮาสิปรุงให้รสชาติกลมกล่อมป่ารานะคะอันนี้ก็สำคัญมากๆแล้วก็น้ำปลาสำคัญที่สุดนะคะก็คืออันนี้เลยอาอิโนโมโตะผลิตจากวัตถุดิบจากธรรมชาตินะคะผลิตจากแป้งมันสำปะหลังแล้วก็กากน้ำตาลอ้อยนั่นเองค่ะขั้นตอนต่อไปค่ะพาพี่น้องบ้านเฮานะคะมาโขลกพริกแกงให้มันเข้าเนื้อกันซะก่อนนะคะใส่ลงไปเลยค่ะหอมแดงค่ะตะไคร้ค่ะพี่น้องโขกให้เข้ากันค่ะเอาละค่ะขั้นตอนของการตำพริกแกงเพื่อแกงออมนะคะอาจจะต้องละเอียดมากเลยพี่น้องหม้อเฮาฮ้อนแล้วเด้อค่ะพี่น้องเดี๋ยวเฮาใส่ไก่ลงไปเลยค่ะอันนี้เฮากระตวงพอดีแล้วนะคะหมดเลยค่ะเฮาสิขั่วพริกแกงของเฮานะคะให้เข้ากับเนื้อไก่นะคะขอยอดน้ำน้อยนึงเด้อพี่น้องช่วงระหว่างไก่ยังบ่สุกนะคะหม้อเฮาอาจสิใหม่ได้นะคะเอาละค่ะพี่น้องป๊าดยังบ่แล้วเด้อค่ะนี่ยังไม่สุกเต็มที่นะคะก็ยังหอมเป็นตะกิ่นแล้วค่ะสิพาทุกคนมาปรุงกันดีกว่านะคะก็สิใส่น้ำปลาลงไปเลยค่ะถ้าบ่ใส่น้ำปลากับบ่แม่นเกงออมเด้พี่น้องต่อไปก็คือน้ำปลาค่ะพี่น้องอันนี้ใส่นิดหน่อยเด้อค่ะใส่จักประมาณนี้กับพ่อละค่ะแค่นี้ค่ะพี่น้องแค่ซ้ำนี้นะคะอันนี้น่าสิได้แล้วนะพี่น้องขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะคะเฮาสิใส่ผักลงไปค่ะอันดับแรกใส่อันนี้ก่อนอนุญาตเด้อค่ะกวางตุ้งลงไปก่อนค่ะผักชีลาวค่ะพี่น้องใส่เทอะไรยางสุดท้ายมันก็ไปห่มกันอยู่หม่องเก่าแล้วค่ะเพื่อความสวยงามเนาะค่ะตายขออนุญาตปิดฝาแป๊บนึงนะคะพี่น้องเดี๋ยวเฮากลับมาชิมนะคะว่าแกงออมไก่ของตายใส่อายิโนโมโตะแล้วนะคะสิแซ่บซ้ําไหนค่ะเดี๋ยวกลับมาค่ะหอมค่ะพี่น้องโอ้ยหอมขนาดนี้ต้องชิมแล้วค่ะกลมกล่อมคักแซ่บคักค่ะโอ้ยตักกันดีกว่าค่ะพี่น้องเข้าไปกินข้าวพร้อมกันค่ะขออนุญาตด้วยค่ะมักกินผัก